ไปต่อกันเลยค่ะทุกคนเรามีลิฟต์ส่วนตัวด้วยฟูโอ้ตัวอะไรอะเต็มไปหมดเลยอะมันเป็นหุ่นยนต์มาแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทุกคนไปเราหนีไปก่อนเขาบอกว่าให้กดบีไปจอดปุ๊บโอเคเออไปเอ๊ะคนเหรอสลัมที่นี่คือสลัมไม่น่าจะใช่คนละค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะโอ้ยจะทำร้ายเราไหมอ้าวกดอ่อนสัญญาณเตือนแดงรอแล้วอะว้าวตายแล้วอ้าวไปไงอะประตูล็อกโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆแมวน้อยเมียวก็ต้องไปได้อยู่แล้วแป๊บอ๋อหุ่นยนต์จะไม่หนีนะข้าไม่ใช่ตัวประหลาดนะข้าเป็นเมียวคงไอ้ทำไมต้องปิดประตูหนีข้าด้วยโอ้ยสัญญาณแดงโล่เลยไอ้ทำไมต้องหนีหลบซ่อนข้าด้วยเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเจ้าต้องหนีข้าด้วยหนีแบบหัวสุขวัญสุดเลยอ่ะคืออะไรกันน่ะอ้าวเหลือข้ากับเจ้าแหละข้ามาเป็นมิตรนะทำหน้าแป๊วๆอ่อนแล้วนะอ่ะเราพูดคุยกันดีกว่าตุ๊ด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 อะไรอ่ะสาหุ่นยนต์ดูเหมือนพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนะเจ้าไม่ใช่ซอฟอ้าวพูดคุยกันเราคุ้นเคยกับอะไรแบบเจ้าเราไม่คุ้นเคยอะไรแบบเจ้าไม่ต้องกลัวค่ะขอต้อนรับสู่หมู่บ้านของเราตับใดที่เจ้าไม่กินใครข้าไม่กินใครหรอกเจ้าชั่วโอเคสัญญาณไฟสีแดงได้ดับลงเป็นที่เรียบร้อยเรามาเป็นมิตรไม่ได้มาเป็นศัตรูนะคะเมืองนี้คือเมืองไร้ชีวิตอยู่ในสลัมนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์เราเป็นแมวที่เป็นสัตว์มีชีวิตตัวแรกในเมืองนี้เขาก็เลยกลัวเราไม่ต้องกลัวค่ะไม่กินเจ้าหรอกคุยกับผู้คุมดูถ้าเจ้าจะหลงทางเจ้าต้องการอะไรโอ้ยข้าขอสำรวมหน่อยละกันขอฝนแลบหนูหน่อยนะฝากร้อยเท้าเอาไว้สาแก่ใจแล้วเจ้าทำให้พวกเรากลัวเรานึกว่าเจ้าคือเซิร์ฟข้าไม่ใช่เจ้าคิดว่าจะใช้ฤทธิ์ได้หรอฉันไม่เคยเห็นมันใช้งานได้เลยแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะมีอายุ374ปีว้าวมันน่าอัศจรรย์จริงๆจะขึ้นไปทำไมล่ะที่นั่นไม่มีอะไรหรอกเจ้ามาเป็นประโยคจะไม่คุยกับข้าจริงเหรอปะเราไปสำรวจเมืองสลัมกันเลยเหมือนเจ้านี่จะรู้จักแถวนี้ดีนะเราควรจะเอาโค้ดการให้เขาดูไหมบางทีเขาอาจจะรู้จักทางออกไปจากที่นี่ก็ได้
โอเคเอาโปรการให้เขาดูดีกว่าพูดคุยอีกรอบนึงดูถ้าเจ้าจะหลงทางเจ้าต้องการอะไรหยิบโปรการให้เขาดูเลยไปแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องแซงสิ่งของนะคะทุกคนกด Xโปสการ์ดโอเคโอ้รูปของข้างนอกหน้าขำริปนี่มันไม่ทำงานทุกคนรู้ว่าไม่มีทางออกจากที่นี่ไปได้จากที่นี่ได้นอกจากคนนอกกระนะแต่พวกเขาจากไปหมดแล้วยกเว้นโมโมเจ้าลองไปคุยกับเขาได้ถ้าต้องการแต่เขาเริ่มพยายามที่จะออกไปจากที่นี่แล้วสิเขาย่องบนตึกสูงนู้นที่นั่นมีป้ายไฟสีส้มเราต้องไปหาโมโมโอเคเราเจอตึกป้ายไฟสีส้มแล้วนะคะไปจุดหมายของเราก็คือโมโมเพื่อขอให้ B12 ช่วยเรียกฉันได้ตลอดเวลาเลยฉันพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อโอเคผู้หุกการบอกให้เราไปพูดคุยกับโมโมบนตึกสูงที่มีป้ายไฟสีส้มนั่นเขาเป็นคนเดียวที่รู้จักทางออกจากที่นี่นะโอเค B12 ไปกันเลยไปกันค่ะเราไปหาโมโมไปกันการเดินในตอกเปรียวช่างเปรียวเปล่าหัวใจจังเลยมันบอกว่าให้แปรประกาศฉันตามหาโน้ตเพลงต่างๆที่มีเพื่อใช้เล่นสร้างบรรยากาศถ้าเจอก็ให้เอามาให้กับฉันฉันอยู่ในริฟมอร์เก้จดจำบอกให้เราจดจำนะคะขอให้เจอความสงบสุขมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์เป็นผู้อยู่อาศัยแรกๆของที่นี่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตายกันหมดแล้วนะจะว่าตายแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงอะฉันรู้สึกว่ามันงี่เง่าที่ถามแบบนั้นแต่มันมีความสงบสุขจริงไหมฉันจะเจอความสงบสุขใช่ไหมตอนที่ตายก็ไม่รู้นะว่าความตายเป็นยังไงสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบฉันขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียบรรยากาศโถูนะไปต่อกันเถอะโอเคกู้คืนหน่วยความจำได้ 7% แล้วจาก 3% นะคะทุกคนมันบอกให้กด Y อ่ะตึ๊ด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 มันมีอะไรลงมาจากตู้อ่ะปะเราโดดขึ้นมากันปิดตู้เดินไปไหนก็ได้ง่ายดีไปกันมันมีกระป๋องน้ำด้วยไงจนมันเลยไปกันฮ่าบอกให้กด Y ช่องแมวเหรอ LGRT ฝนเล็บไอ้ฝนไอ้มันเกี้ยวไม่เป็นไรหรอกไปได้แล้วผู้คุมกันก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เซิร์กโอเครู้แล้วดีสิต่อเมียวเมียวคุมกำลังตามหาโมโมเหมือนทางจะตันนะไปทางนี้ได้กว่าทางนี้เจอผู้คนในตอกซารามอีกแล้วคุณคนก่อนคุณย่าถักเสื้อผ้าพวกนี้ให้ฉันสวยดีใช่ไหมต้องการอะไรไหมแสดงสิ่งของ
ามีรูปปองกันโอ้เจ้าเป็นคนนอกเมืองกับโมโม่งั้นก็ขอให้โชคดีนะเคเขารู้จักโมโม่เหมือนกันนะแปลเอเลี่ยนนักเขียนโปรแกรมขอที่ประตูและรอให้พวกเราเปิดขอที่ประตูเหรอขอยังไงอ่ะขูดเหรออ่ะฝน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 มันจะเปิดได้ไหมอ่ะไม่เปิดไม่เลย LTRT ฝนไปฝนไปฟุบฟุบฟุบอุ้ยอ้าวเปิดแล้วโอ้อันนี้คือท่าเคาะประตูเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้เราพูดคุยกับเขาก่อนเขาปิดประตูละเจ้าคุยกับข้าก่อนโอเคเรามาคุยกันมาหาเอเรียนใช่ไหมเขาอยู่ทางนั้นแสงสิ่งของไม่ใช่ข้ามาหาโมโมอะไรล่ะนั่นใช้หาล้อฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยไม่ได้การและไม่รู้จักโมโมด้วยแต่มันมีลูกศรให้เราขึ้นไปด้านบนได้ไปกันดีกว่าเราลองคุยกับคนนี้ดูไหมไงมีอะไรให้ช่วยแสดงสิ่งของเลยบางคนก็พยายามหาทางออกไปจากเมืองนี้นะและจบลงไม่สวยอ้าวทำไมจบไม่สวยล่ะโอ้ไม่น่ารักเลยอ่ะเอ้ยโซฟาผมโอ้ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างน่าขนจะมัดเลยดึง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 มันเปิดหน้าต่างให้เราแล้วนะเดินลงไปเลยตึ๊บมีทางให้ชั้นนึงลงสู่ภาคพื้นเราลองไปตอกนี้ดูมามันมีลูกฉอนไปได้ด้วยอ่ะเมื่อไหร่จะเจอโมโม่อ่ะหนูหาโมโม่เราคุยกับเขาดูไหมฉันทิ้งมันไว้ข้างถนนแล้วว่าต่อมาพวกเซิร์ฟก็กืนกินมันไปจนหมดไม่เหลือซากมันบ้ามากเลยใช่ไหมเพราะมันกินทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยเราแซงสิ่งของให้เขาดูรูปของข้างนอกอีกรูปเหรอออกไปจากที่นี่เพื่อให้ไปหามันมันไปไม่ได้เลยโอ้ยมันเป็นสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับนายตลอดนะเพื่อนมันไม่กล้าออกจากหมู่บ้านนี้เลยมันอันตรายเกินไปโอ้ยและอย่างผู้คุมการเป็นคนเดียวที่เปิดประตูนั้นได้อ้าวผู้คุมการบอกว่าต้องไปหาโมโม่ดีว่ะยังไงกันล่ะทีนี้ซ้ำซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรผู้คุมการเปิดประตูได้แล้วทำไมต้องให้เราไปหาโมโม่อ๋อยังไงล่ะพ่อค้าร้านเปลี่ยนสินค้าร้านค้าซุปเปอร์สปิริตเสื้อผ้าคุณยายเอเรียนักเก็ตก็คุยมาหมดแล้วนี่ว่าเออยังไงยังไงเราต้องขึ้นไปได้มั้ยเนี่ยโมโม่อยู่ตึกไหนเราต้องขึ้นไปให้ได้เลยโอ้ยคอมพิวเตอร์ขึ้นคอมพิวเตอร์ก่อนฮึบเลยฮึบเลยไปปุ๊บไปขึ้นเลขขึ้นไปขึ้นเลยไต่ไปเราต้องขึ้นบนที่สูงนะคะทุกคนเมื่อไงเราจะไม่เจอโมโม่แน่ๆวันนี้เอ้ยโมโม่อยู่แค่เอื้อมไปโดดทะแยงทะแยงเลยโอเคเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะทุกคนมองจากมุมสูงเราอาจจะเจอโมโม่ไอ้คนเวียงหางสีนี่เองไอ้นี่ระวังหน่อยสิฉันต้องการสมาธิฉันไม่อยากทำมาตกอีกโอ้เฮ้เมียว
โอ้ยเดี๋ยวปัดเหนียวเลยโอ้ยอ๋อมันโยนกระป๋องสีข้ามฝั่งกันนะคะทุกคนเฮ้เมียวขอมันจีเมียวเมียวตกตบนั่นไงงานงอกแล้วออกมาหัวเสียเลยเมียวอึฟโอ้ยเราจะไปหาโมโม่ยังไงล่ะขึ้นไปดูก่อนโมโม่โมโม่มีลูกหมาด้วยอ่ะไปเราโดดขึ้นไปก่อนพูดคุยกับเขาก่อนแสงวงกลมนั้นมันช่างน่ามองแต่หวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เห็นรองฟ้าของจริงแสงโอเคข้างนอกเหรอโมโม่เคยบอกไว้ว่าสักวันหนึ่งจะพาฉันไปที่นั่นแสดงว่าเราใกล้โมโม่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะใบไฟสีส้มใบไฟสีส้มโอเคไปกันปุ๊บ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 เจอพงเจอผมไม่ได้เลยนะเจอโซฟาแวะเลี้ยวก่อนแวะเลี้ยวก่อนเอ๊ะตะปบรีโมทเอ๊ะอ๋อมันเปิดทีวีเปลี่ยนช่องไปได้ด้วยแมวขี้สงสัยนะเนี่ยโมโม่อยู่ไหนโมโม่อยู่ไหนอ่ะเราลองไปหาคนนี้ดูพูดคุยโอ้เจ้านี่เองเจ้าดูแปลกและตัวเล็กแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับเจ้ามันทำให้ฉันอยากเกาหูของเจ้าแต่ฉันทำไม่ได้เหมือนรู้สึกไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแซงสิ่งของข้างบนเหรอมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะที่นี่มีบางคนเข้าใจในคิดนั้นบางคนก็รู้เรื่องข้างนอกแต่ก็ยอมแพ้และก็ไม่ทำอะไรแล้วก็มีพวกคนนอกเจ้าคงนึกออกว่าพวกเขารู้สึกยังไงตอนนี้มีแค่โมโม่เท่านั้นโมโม่คนนี้รู้จักโมโม่เหมือนกันนะคะทุกคนเราต้องหาทางไปข้างบนโมโม่อยู่ข้างบนหรอโอ้ปะเราข้ามไปตึกฝั่งนี้กันดีกว่ารอดเข้าช่องไปเลยเอ๋ที่นี่เป็นเหมือนห้องสมุดเลยทุกคนหนังส่งหนังสือเต็มไปหมดเลยอ่ะน่าสำรวจจริงเลยเราไปแปลก่อนนี่ด็อกฉันเจอคุณแดที่ใช้กับตู้แซฟของคุณแล้วคุณต้องระวังมันเอาไว้ให้มากกุญแจได้สิ่งของใหม่แค่เอากุญแจเซฟของคุณไว้หลังกล่องหนังสือพวกนั้นมันไม่เพียงพอหรอกเจสบรรณาการไปกันมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยนะคะทุกคนปิโน วิวัฒนาการระบบปัญญาประดิษฐ์ของคุณให้มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนมนุษย์จริงๆเล่มที่42อันนี้คือปิโนหยิบโน้ต 7/8 โอ้โอเคมันไม่เป็นเพลงหรอกแค่หยิบไปโน้ตเล่นๆ
าลตุ๊ด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 เอ๋ยเราแปรมันแล้วเอ๊ะนี่เป็นเหมือนรูปชายหาดที่เราได้มาจากโปสเตอร์เลยอะเอ๋มีบันไดให้เราปีนขึ้นเหรอกองหนังสืออ่ะให้เราปีนเหรอเอ๊ะรูเมื่อกี้อ๋อรูที่เราผ่านมานะคะทุกคนเหมือนจะไม่มีอะไรปะเราออกไปสำรวจข้างนอกกันดีกว่าขึ้นก่อนเหงาโอ้ยเมื่อกี้คือทางตันเราโดดขึ้นนี่ได้มั้ยไม่ได้มันต้องโดดลงอย่างเดียวแล้วแหละว้าวอ่ะฟังเห็นป้ายไฟสีส้มแล้วทางต้องขึ้นไปที่นั่นแหละไปหาทางขึ้นไปก่อนเพิบๆเลยโอเคป้ายไฟสีส้มคือทางนี้เอ๋อโอ้ชักรอกมันอยู่ฝั่งนู้นฟังขึ้นคอมพิวเตอร์แอร์ไปได้ไหมอ่ะโดดแล้วไปเลยปุ๊บปุ๊บคอมพิวเซอร์แอร์อย่างนั้นแหละอ้าวมันล็อกเอ๊ะแต่ที่หน้าต่างมีรูเปิดเราโดดเข้าไปทางนี้ดีกว่านี่หรือเปล่าโมโม่เข้าไปก่อนอ้าวถึงกระทุบทีวีทำไมโมโม่นะเศร้าจังใช่โมโม่หรือเปล่าไม่รู้อะนั่งก่อนมันไม่เคยได้ผลเลยอ๋อคนนี้คือโมโม่แล้วนะคะทุกคนทำไมฉันถึงยอมแพ้พวกเขาไปตอนที่ฉันตัวคนเดียวนี่เจ้าต้องการอะไรแสดงสิ่งของไปเลยนี่รูปของข้างนอกเหรอเจ้าอยากไปที่นั่นใช่ไหมอย่าสนใจมันเลยมันเสียเวลาเปล่ามีแต่จะนำความโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังมาให้เจ้านะเพื่อนๆของฉันมีความฝันเดียวกันแต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่อยู่แล้วและฉันก็โดดเดี่ยวฉันไม่รู้ว่าพวกเขาไปเจออะไรฉันพยายามติดต่อพวกเขาแต่ตัวรับส่งสัญญาณมันใช้งานไม่ได้ฉันกับเพื่อนๆได้บันทึกการวิจัยเกี่ยวกับข้างนอกเอาไว้เอามันไปสิหากเจ้าอยากไปที่นั่นจริงๆได้รับสิ่งของจากโมโม่นะคะทุกคนมันคือสมุดบันทึกของโมโม่1/4เจ้าต้องทำด้วยตัวเจ้าเองฉันพอแล้วกับเรื่องข้างนอกขอให้โชคดีนะขอบคุณมากโมโม่ดูเสียใจหนักมากเขาคิดถึงเพื่อนของเขาฉันขอสมุดบันทึกที่เขาให้เรามาหน่อยคติของพวกเราคนนอกไม่ว่าจะยังไงเราต้องออกไปข้างนอกเราต้องปกป้องพี่น้องของพวกเราเราต้องไปให้ไกลจากพวกเซิร์ฟลงชื่อโดยคีเมนชายซับทาซายอกโมโมดูเหมือนว่าชื่อของโมโมจะถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังเรื่องราวมันซับซ้อนซะงั้นฉันว่าเราควรตามหาสมุดบันทึกของคนอื่นๆมันยังเหลืออีก3เล่มนะคะทุกคนเราได้โมโม่มาเป็นเล่มแรกมันให้จดจำจดจำเข้ามาอันนี้เป็นโปรการลูกวัวโอ้เกมแบ็คโฮล2ฉันจำเกมนี้ได้ดีเลย
ฉันว่ามันมีหลังจากที่ฉันถูกสร้างขึ้นมานะฉันจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วอะนักวิทยาศาสตร์กับฉันเล่นมันบ่อยมากมันสนุกมากฉันคิดถึงเขาทำไมฉันถึงจำชื่อเขาไม่ได้ล่ะกูคืนความจำได้ 11% นะคะทุกคนเรื่องราวช่างลึกลับซับซ้อนตอนนี้เราได้สมุดเล่มที่1ของโมโมมาแล้วยังเหลือสมุดบันทึกอีก3เล่มจากเพื่อนอีก3คนอันนี้ถุงกระดาษคลุมหัวมันเลยคลุมหัวไปอ้าวมองไม่เห็นอ้าวมองไม่เห็นเอาช้อนช้อนเอาว่องไงล่ะทีนี้มันกลุ่มตุ้มแม่งหัวหนูอ้าว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 ติโอ้ยออกแล้วเฮ้อันนี้เหมือนโถชักคอกอะขึ้นไปก่อนอะหยิบโน้ตเพลง1ครับ8หยิบป่ะเฮ้มันต้องเป็นบันทึกความทรงจำอะไรแน่ๆเลยไปกันวิทยุบอกให้ขึ้นมันโตหรอแป้เมืองนี้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกโอเคเมืองนี้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีชั้นบนอะอะรับเรือไปปุ๊บ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 ขูดไปขูดไปสร้างรอจารึกเป็นไงล่ะเหมียงโค้งสร้างรอจารึกเป็นที่เรียบว้ายไปที่ไหนก็สร้างรังจารึกไว้เอ้ยผมลูกบอลโอ้ยมันจังนะโกรธจริงเลยหนูขอแวะกูดหน่อยขูดไปขุดไปเรียบร้อยเฮ้ไปเรามีจุดมุ่งหมายคือต้องไปหาสมุดบันทึกอีก3เล่มเพราะว่าตอนนี้ฟังได้ของโมโมมาแล้วอ่ะขึ้นเก้าอี้กระทงกระถางอ่ะหนูออกจากที่นี่แล้วสัญลักษณ์ที่กำแพงนั่นตรงกับสมุดบันทึกสัญลักษณ์ที่กำแพงนั่นตรงกับสมุดที่บันทึกอ๋อนั่นไงดูเหมือนว่านี่จะช่วยได้ช่วยได้มากเลย B12 ลิฟต์ส่วนตัวเราไปลิฟต์ส่วนตัวกันดีกว่าป้าต้องแมงลองเคไปเราต้องไปที่กำแพงนั่นนะคะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับที่รูปวาดหน้าปกสมุดล่ะไปหาทางโดดไปก่อนนะโว้ยโดดไปหนูตายแง่งๆเลยค่อยไปกระดึบกระดึบไปทีละจุดสองจุดหรือจุดสองจุดเดินข้ามไปเลยฟุ๊บไปไต่ตามท่อไปนะคะทุกคนเราเห็นลูกเข้าที่หน้าต่างแล้วโดดเข้าไปกันโอ้ที่นี่ไม่มีอะไรเลยอะขอดูหน่อยนะเหมี่ยงคงสงสัยจังเลยโอ้ยพังขวดไปเลยวันโต๊ะแต่มีรูปวาดติดฝาผนังเยอะแยะเลยอะยังไงกันล่ะลองเข้าไปดูดีกว่าไปใต้เตียงเมื่อกี้
ี้เหมือนไม่มีอะไรนะคะทุกคนเอ๊ะแต่ที่ฉันวางหนังสือเมื่อกี้มันเหมือนว่าให้หยิบอะไรหรือเปล่าฉันวางหนังสือข้างเตียงแป๊บหนึ่งนะหรือลองไปสำรวจตรงอื่นก่อนดีกว่าข้างหน้าเป็นคอมพิวเตอร์หยิบสมุดบันทึกของคิมแมนไทย 4/4 ตอนนี้ฟังได้สมุดแล้ว2เล่มสมุดบันทึกของคนนอกมันมีโลโก้เหมือนโมโมเอาให้เรานี่ดูเหมือนจะเป็นของใครบางคนที่ชื่อคีแมนชางทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนเราสามารถติดต่อกับผู้ที่อยู่ชั้นบนได้ก่อนที่ตัวรับสัญญาณจะร่มไปพวกเขาอยู่ในสถานที่ที่ชื่อว่ามิสทาวและดูเหมือนว่าจะเป็นกองกำลังบางอย่างปกครองอยู่อ๋อฉันได้คุยกับโมโม่ก่อนหน้านี้จากสายตาของเขาฉันรู้ว่าเขาคิดยังไงและเขาจะไม่มากับพวกเราแน่ตามหาสมุดบันทึกเล่มอื่นกันโอเคยังเหลืออีก2เล่มนะคะโอเคไปกันอ่ะเข้ามาได้แล้วว้าวเดี๋ยวไต่ท่อเอ๊ะเราจะไปทางไหนล่ะทีนี้ดูว่าจะไปยังไงไปอ่ะลงมากันอ้าวลงไปโอเคลองขึ้นเล็บส่วนตัวดูดิมันจะพาไปไหนขวาเอาไงดีเอาไงดีอ่ะขึ้นไปกันขึ้นได้นี่ว่าไปโอเคเอ๊ะนี่ไงสัญลักษณ์แบบเดียวกันกับหน้าสมุดเลยต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอ่ะว้าวเราต้องหาอะไรมาอุดเอ๊ะบอกหยิบได้แล้วถอดปลั๊กมันเลยได้ไม่ต้องไปเวกทิ้งไปลงได้แล้วเฮ้เรางัดแงะเข้าบ้านใครอยู่เนี่ยสำรวจในนี้ก่อนละกันถ้าไม่มีอะไรฟังจะออกไปข้างนอกแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ที่สมุดโน้ตอาจจะอยู่ที่นี่นะคะลองขึ้นบนเตียงดูไหมฟุ๊บไปเฮ้ยมันเตียงเหมือนมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยมันขึ้นเตียงชั้นสองไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆอีกอันเนี้ยมันต้องเอาไปต่อที่ไหนที่หนึ่งแน่ๆเลยคาบไปก่อนเก็บไม่ได้มันไม่มีอะไรนี่หว่า
ใช้ทำอะไรไม่ใช้เนาะเอ๊ะอะไรอ่ะหยิบสมุดบันทึกยอดเยี่ยมสมุดบันทึกอีกเล่มนี่ดูเหมือนว่าเป็นของใครบางคนที่ชื่อว่าสับปัสทาซาสิ่งชีวิตออร์แกนิกทั้งหมดหายไปหมดยกเว้นสิ่งที่เราเรียกว่าเซิร์กดูเหมือนว่าพวกมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวและแพร่พันธุ์ในอัตราที่รวดเร็วทำให้รู้สึกว่าการถูกขังอยู่ในเมืองมันไม่ยากลำบากพอตามหาสมุดอีกเริ่มกันโอเคไปฟังเปิดทางไว้แล้วไปกันเลยต๊อบข้างล่างเหมือนมีรูปอะไรที่พื้นนะทุกคนมันคืออะไรอ่ะไม่ใช่ที่พื้นสิที่กำแพงปะลงไปดูกันดีกว่าจดจำมันบอกให้จดจำนะช่างน่าทึ่งจริงๆหุ่นยนต์คู่หูพัฒนาการมาไกลมากๆทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกมันเป็นแค่ปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนแบบศิลปะของมนุษย์ตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นพวกมันหมดแล้วมนุษย์มักกล่าวว่าการสร้างงานศิลปะมีความสำคัญในช่วงเวลาที่สิ้นหวังและตอนนี้คือช่วงเวลาที่ว่าเออกูความจำได้ 14% แล้วดีมากเลยเพื่อนโอ้ยไปเฮ้ลองไปสำรวจหลังนี้ดูไหมคะทุกคนไปเพราะว่ามันมีรูปตรงกำแพงอ่ะเหมือนกับในหนังสือที่ฟังได้มา3เล่มเลยอ่ะทุกคนไปลองมุดเข้าไปก่อนเอ๋ห้องสมุดลึกลับซับซ้อนมากเลยอันนี้ห้องเปียโนสำรวจห้องนี้อีกรอบรักกันนะเพื่อความมั่นใจนี่ต้องเจอกุญแจที่ใช้กับตู้เซฟของคุณแล้วคุณต้องระวังแค่เอาตู้เซฟของคุณไว้หลังกล่องหนังสือพวกนั้นมันไม่เพียงพอหรอกตู้เซฟอยู่หลังกล่องหนังสือหรอเอ๊ะอันนี้ไม่น่าใช่ตู้เซฟอยู่หลังกองหนังสือโอ้กองหนังสือก็บานเบียงโอ้ยแล้วตู้เซฟมันอยู่ใสโดดฟึบฟึบไปฟึบฟึบไปมองก่อนครบแล้ว
ดูเหมือนว่าจะเป็นของใครบางคนที่ชื่อว่ายักษ์หลังจากการวิจัยมากมาหลายอาทิตย์ฉันได้รวบรวมโดยวิธีสามารถป้องกันพวกเซิร์กระหว่างที่เราออกไปได้ความพยายามครั้งแรกนั้นไม่สำเร็จผลฉันจะต้องทดสอบภายใต้สถานการณ์จริงโอ้มีข้อความอยู่ในสมุดบันทึกเขียนไว้ว่าฉันพบข้อบกพร่องด้านการออกแบบตัวรับส่งสัญญาณแต่ฉันคิดว่าฉันรู้วิธีแก้ไขและนี่คือสมการนั้นโดยสิ่งนี้เราก็จะสามารถช่วยโมโมซ่อมตัวรับส่งสัญญาณได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนถ้ามันใช้สื่อสารกับฉันบนได้เราก็จะออกไปจากที่ได้เอาไปให้เขาดูกันโอเคไปเรากลับไปหาโมโม่กันนะคะทุกคนตอนนี้เราได้สมุดบันทึกครบแล้วไปกันเลยจำได้ว่าบ้านของโมโม่ข้างหน้ามันจะมีโคมไฟสีแดงนะคะทุกคนโมโม่อยู่ตรงป้ายสีส้มไม่ใช่โคมไฟสีแดงลงไปอยู่ทางด้านซ้ายมือเราโดดขึ้นไปก่อนทางนี้แหละนั่นไงป้ายบ้านโมโม่ฟังจำได้เราหาทางกันไปก่อนนะคะทุกคนกลับไปหาโมโม่ตัวนี้หรือเปล่าที่นั่งชื่อโมโม่ปะลองไปคุยกับเขาดูพูดคุยก่อนมิโต้ไม่ใช่โมโม่ชื่อมิโต้นะคะทุกคนเราต้องไปในบ้านหลังนี้แหละฟังว่านะไปหาทางขึ้นไปก่อนนะคะทุกคนไปเข้าทางหน้าต่างเลยโมโม่อยู่ข้างในคุยกับโมโม่ใช่หรอเจ้าแมวน้อยเจ้าแมวน้อยยังสนใจเรื่องสมุดบันทึกไร้ค่าอยู่นั้นเหรอแสงสิ่งของข้ามีสี่เล่มแล้วเห็นไหมเราต้องแสดงสมุดบันทึกเล่มที่3ของด็อกนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้เอามาให้โมโม่ดูเพราะว่าเขารู้เรื่องตัวรับสัญญาณแล้วต้องเป็นเล่มที่3เล่มนี้แหละไอ้นี่มันของด็อกเขาชื่นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้มากเขามักจะใกล้กับผมครบโอเคโอ้ยแล้วไงบอกให้แสดงสิ่งของอีกเล่ม4ไปเลยโอ้ยเล่ม2ไปเล่ม2ไปเลยเล่ม1ไม่ต้องของโมโม่เองโอเคเดี๋ยวนะเจอสมุดของเพื่อนฉันหมดแล้วเหรอใช่ฉันเจอหมดแล้วโมโม่โอ้นั่นมันข้อความอะไรตัวรับสัญญาณซ่อมได้แล้วเหรอมันยอดเยี่ยมมากนี่หมายความว่าเราสามารถติดต่อกับข้างนอกสลัมได้แล้วคลีนไม้ซับทาซ่าด็อกฉันขอโทษที่สงสัยมากเกินไปฉันขอสัญญาเลยฉันจะหาทางขึ้นไปข้างบนให้ได้ขอบคุณมากเราคงจะหาทางพาเจ้าขึ้นไปข้างบนได้ด้วยงั้นตอนนี้ก็มาช่วยกันทำตัวรับสัญญาณกันเลยเราต้องร่วมมือกับโมโม่นะคะทุกคนโมโม่กำลังซ่อมตัวรับสัญญาณนะมันจะเป็นไงมันได้ผลมากับฉันสิโอเคไปเราตามโมโม่ไปกันค่ะทุกคน
โมโม่จะพาเราไปไหนมีกดรหัสผ่องรหัสผ่านด้วยนะหน้าต่างเปิดข้างบนนั่นเห็นตึกได้ไหมที่สูงกว่าอันอื่นน่ะหากเจ้าเอาตัวรับส่งสัญญาณไปติดตั้งบนนั้นได้เราก็จะติดต่อกับทั้งเมืองได้เพื่อนๆของฉันคงจะยังอยู่ข้างนอกนั่นถ้ามีทางออกไปได้พวกเขาก็ต้องรู้แน่ได้รับสิ่งของก็คือตัวรับสัญญาณเจ้าตัวเล็กและว่องไวมากพอที่รบพวกเซิร์กได้เราต้องพึ่งเจ้าเจ้าช่วยเราขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้โอเคไปก็ได้ตึกสูงๆตรงนู้นว้าวใจเหมือนกันนะเหมียวคงจะทำได้ไหมอ่ะ